คือตอนแรกบอกว่าเขาจะฉีดแฟตให้แฟตสลายไขมันผ่านได้ประมาณอาทิตย์นึงก็จะมีปฏิกิริยา In Thailand an unregulated cosmetic enhancement industry is thrivingตัวอเมริกาเนี่ยครับบางคลินิกคิด 25,000 20,000 แต่ว่าถ้าสมมติเป็นเคฉีดตัวอเมริกาเคคิดแค่ 9,000 ครับ In 2020 recorded 48,000 facial injectable procedures were performed for those seeking to look young and like K-pop stars ถ้าอยากสวยเป็นเกาหลีหน้าต้องเรียวหน้าต้องเล็กเขาก็เลยเริ่มต้นจากการฉีดโบท็อกซ์ลดกลามจะให้หน้าเล็ก HoweverBotched procedures undertaken by unlicensed practitioners are leaving patients disfigured and forced to spend thousands on reconstructive surgery. เรามีรอยเย็บรอยผ่าตัดอะไรต่างๆนานาแล้วหน้าก็เบี้ยว Growing up in Thailand, it's common to see beauty clinics at every corner of cities in the country.I've undergone laser treatments for facial rejuvenations, but these treatments are pricey. Many people turn to unlicensed doctors, but it's like gambling. Some people were unlucky having complications. I'm going on a journey to discover why there's a demand for unlicensed treatments despite the risks.I've come to meet A, a bar manager in Bangkok who was left disfigured following cosmetic enhancement injections from an unlicensed practitioner. ที่นี่มีชุดเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะอย่างร้านเอ๋เนี่ยคือปลดมา17ปีแล้วที่ร้านเราก็รับสาวประเภท2มาโชว์คาบาเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว้าวใหญ่มากใหญ่ด้วยหนักด้วยนะคะคุณจอนครับคุณจอนลองใส่มั้ยคะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันคุณเดี๋ยวลองดีกว่าครับว้าวนี่ค่ะนะคะอลังการมากเลยครับคือความเป็นนางโชว์เก่าแล้วก็อยากให้น้องที่คุณเอ๋เป็นแมเนเจอร์ของบาร์ด้วยครับมันก็ต้องมีการพบปะผู้คนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันแล้วต้องอย่างนี้ต้องยังต้องฉีดหน้าต้องคีปลุคของตัวเองเพื่อที่จะพบปะผู้คนใช่มีบ้างเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองนะคะก็การฉีดบำรุงผิวโบท็อกก็มีอย่างฉีดสลายไขมันก็มีอยากให้หน้าเรียวก็มี A was first introduced to aesthetic enhancement procedures when she transitioned back in 1993ตอนเด็กๆคือเราเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีเพื่อนแนะนำมีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปโชว์หลายๆที่แล้วการที่เป็นหญิงข้ามเพศอะครับมันต้องทำอะไรบ้างที่จะคือสมัยก่อนก็คือเราก็กินยาคุมมันก็จะมีหน้าอกขึ้นมาคือมีคนแนะนำให้ไปฉีดหน้าฉีดหน้าเพราะว่าความที่เราไปประกวดบ่อยน่าจะมีลูกส้มนะไปฉีดซิลิโคนสีอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนมันไม่มีโบท็อกเราก็ดีใจกันว่าหน้ามันเริ่มเปลี่ยนพอทีนี้พอเพื่อนแนะนำมาไปฉีดหมอคนนี้สิแต่เขาเป็นหมอกระเป๋านะอะไรแล้วเราก็ทำมาตลอดเรื่อยมาฉีดสะโพกบ้างฉีดหน้าอันนี้เรื่อยๆเป็นเรื่อยตลอดเนี้ยค่ะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่สมัยก่อนก็คือยังไม่ค่อยมีพวกคลินิกเหมือนกับสมัยนี้ใช่ไหมครับถ้ามีก็มีแต่มันก็สาวประเภท2ส่วนใหญ่จะไปแทงทางนั้นมากกว่าหนึ่งราคาถูกสองเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยนะคะคุณเอ๋มีรูปให้จอนดูไหมครับขอดูรูปหน้าก่อนที่จะเสียโฉมให้หมอกระเป๋าได้ไหมครับได้ค่ะนี่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นรูป2ปีที่แล้วที่ยังไม่เสียโฉมนะครับว้าวสวยมากเลยครับเล่าเรื่องตอนที่เกิดเหตุให้ฟังหน่อยได้ไหมคือเรารู้จักกันในการมาเที่ยวแล้วก็ไว้ใจตรงที่ว่าเขาเคยฉีดหน้าให้คนนู้นคนนี้แล้วตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะฉีดอะไรให้คุณเอ๋ครับสลายไขมันให้หน้าเรียวแล้วก็สลายซิลิโคนอย่างเงี้ยค่ะยามันอยู่ในสลิงเข็มฉีดยาอยู่แล้วเราไม่รู้ว่ายาตัวไหนผ่านได้ประมาณอาทิตย์นึงก็จะมีที่เอ๋บอกมันมีปฏิกิริยาเนี่ยค่ะนี่ค่ะโอ้มันบวมเรื่อยๆบวมจนแบบว่าทั้งคอมาลงคอเสร็จปุ๊บแก้มบวมขึ้นตาก็ยังมีติดเชื้อยังมีอะไรอยู่อย่างเงี้ย
หลังจากนั้นก็เริ่มที่จะเป็นรูใหญ่ๆขึ้นเพราะว่าหนองแล้วก็น้ำเหลืองมันไหลอยู่ตลอดเวลามันไปกระตุ้นซิลิโคนที่เราเคยฉีดตอนสมัยช่วงวัยรุ่นด้วยกลายเป็นหน้าผีไปเลยก็รับตัวเองไม่ได้ดูร้ายแรงมากเลยใช่ร้ายแรงค่ะเจ็บตลอดเวลาค่ะเอถึงบอกว่านอนไม่ได้เลยร้องไห้ทุกวันเพราะความเจ็บปวด Under Thai lawUnlicensed practitioners can be jailed for up to 3 years or fined a maximum of $800. In the past 5 years, only 32 people have been arrested for performing cosmetic procedures without a medical license. Kay is an unlicensed esthetician who has agreed to speak with Vice World News anonymously.ครับฮัลโหลสวัสดีครับจอนนะครับครับตอนนี้คุณเคปัจจุบันทำอาชีพอะไรล่ะครับถ้าอาชีพหลักจะเป็น marketing online ครับแล้วก็ content creator ครับอืมครับแล้วอยากทราบว่ามาเป็นหมอกระเป๋าได้ยังไงอะครับตอนอายุ15ตอนนั้นเราเริ่มมีความสนใจในเรื่องของการเสริมสวยความงามต่างๆเราก็เริ่มจากหาวัตถุราคาที่ไม่แพงมากซื้อจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอาไปให้พี่ที่เป็นพยาบาลฉีดให้ครับนี่แล้วเราก็เริ่มลองมาฉีดเองได้เรียนกับหมอเป็นแฟนเก่าแล้วกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็แนะนำมาจากแพทย์รู้จักเราก็ไม่เสียตังค์เลยนะครับทำรายได้ให้มากเท่าไหร่อะครับที่ทำมามากเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนที่ได้มากที่สุดหลักแสนครับอืมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นกลามกันเน้นที่หน้าเรียวกันเพราะตอนนี้เหมือนแบบทุกคนเขาก็อินกับเกาหลีมากใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอยากสวยเป็นเกาหลีหน้าต้องเรียวหน้าต้องเล็กเขาก็เลยเริ่มต้นจากการฉีดโบท็อกซ์ลดกลามได้ให้หน้าเรียวซึ่ง 80% เป็นวัยรุ่นหมดเลยอ๋อก็แปลกใจอยู่นะครับว่าทำไมคนที่มีอายุถึงมาฉีดน้อยกว่าคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ The unlicensed practitioner told me he's able to offer Botox injections for $80, half the rate of a licensed medical professional ไม่ว่าต่อไปอีก10ปี20ปี30ปีอ่ะยังไงก็ต้องมีคนนิยมหมอกระเป๋าแล้วมันส่วนใหญ่แล้วหมอกระเป๋าเขาก็ไม่รับงานโฆษณาเขาจะใช้วิธีการบอกปากต่อปากเพราะอะไรล่ะครับถ้าโดนตำรวจจับอ่ะมันก็จะมีเรื่องของการเสียค่าปรับการติดคุกอะไรนะครับครับ I want to learn more about the risks associated with unregulated procedures.So I'm going to meet Pontip Panjasiripat, a certified doctor who has been administering Botox and fillers for the past 10 years. Have you ever treated anyone with these botched up faces from unlicensed doctors before? A few. Most of the case, my patient will be like, they suffer from the liquid silicone, the fake filler. The method to correct it to the surgery and remove that silicone.How dangerous is it to use in our skin? First of all, you may have the allergy, and then we don't know the ingredient of the liquid silicone exactly. So we cannot use to treat the patient properly. For example, like my fillers, they have vary of concentration from very light to the tense one. So if a client were to go to an unlicensed doctor, they probably wouldn't know how much concentration the silicone is in the fillers, which can affect.Their face, mm-hmm. Is that correct? Yes. There have also been people selling Botox and fillers online, for example, on Facebook Marketplace. How safe do you think these products are? I think it's 100% not safe. In every product, they should have the FDA approved sign, and then they have number. You can check the product. It's from Galderma, the licensed pharmaceutical company. With this app,We call the ACE tracker. Then you just scan the product. And it's going to say that it's imported by Galderma Thailand. Right, and that's how you check that it's authentic and safe. Yes. Since we're talking about botched up faces, can I show you an example of a patient who's gone through something similar? She went to see an unlicensed doctor to slim down her face. Okay, sure. What do you think?Was the cause of this? She get a contamination of the bacteria to skin, and then she got an infection, I think. And she's told me that when she was young, she got these silicone injections. Do you think that has something to do with what happened here?
I don't actually know, but when this case come to this situation, the doctor have to remove everything. The silicone one, maybe tissue that involved with the infection. As a result of her botched procedure, A had to pay $27,000 for infection treatments and reconstructive surgery undertaken for 2 years. เก็บไปหาหมอทุกวันเอาน้องออกอยู่เงี้ยแล้วอย่างนี้มันมีผลกระทบกับจิตมีมากครับมีมากเลยเพราะว่า1ไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้เข้ามาเลย2เจ็บปวดนอนไม่หลับ3ไม่กล้าออกไปไหนกระจกก็ไม่กล้าส่องละกระจกในห้องเป็นโรคซึมเศร้าใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยสวยมาก่อนเราไม่คิดว่าทำไมเราจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น Doctors had to perform skin grafts to rebuild her face หมอบอกว่าต้องเสียสละกล้ามเนื้อบางส่วนยืนร้องไห้เลยยืนร้องไห้เลยคือแบบทำยังไงแล้วจะใช้เงินเยอะด้วยหมอทำการขูดเส้นเลือดข้างในตรงนี้อีกขูดเส้นเลือดทุกอย่างเนี่ยค่ะถึงคอเลยแล้วก็ผ่าเอากล้ามเนื้อตรงแขนเนี่ยค่ะออกเพื่อมาสกินกราฟที่ใบหน้าด้วยความที่ว่าตรงนี้ก็จะเหลือแต่กระดูกจะไม่มีเนื้อเขาก็เอาฝานหน้าขาเป็นพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เลยมาใส่ตรงนี้แล้วก็เย็บเนี่ยค่ะอันนี้คือรอยเย็บของขาอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเนื้อของขาใช่แล้วได้ทำการศัลยกรรมตกแต่งตาแล้วก็นอนโรงพยาบาล1 เดือนแล้วก็ปิดตาอีก1 เดือนโดยไม่ได้เปิดเลยให้มันติดค่ะทรมานค่ะหมอเขาก็ไม่สามารถต่อเส้นประสาทได้เพราะเส้นประสาทมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีมันก็เลยยิ้มไม่ได้ยิ้มได้ข้างเดียวเห็นไหมคะแล้วตอนนี้พอใจกับผลที่ได้มาจากการศัลยกรรมไหมครับพอใจมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้และหลังจากนั้นที่เราออกจากโรงพยาบาลเราก็ศัลยกรรมตกแต่งอีกนะศัลยกรรมตกแต่งที่คลินิกมาเรื่อยๆดึงตาขึ้นอีกตามจมูกดึงหน้าดึงขึ้นดึงอะไรอย่างเงี้ยคือทำมาเรื่อยๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือยังฉีดยังทำหน้าอยู่เพื่อที่จะเสริมตอนนี้ไม่ฉีดเลยไม่กล้าฉีดชีวิตเอ็ดทุกวันนี้คือทุกอย่างมองบวกหมดไม่ได้ท้อเลยถึงจะไม่สมบูรณ์ไม่ 100% เหมือนเดิมทุกวันนี้ไปไหนก็ยังมีคนถามอยู่ไปโดนอะไรมาเราก็จะพูดอะไรปัดๆไปอุบัติเหตุนะคะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็คือทุกวันนี้เราไม่ต้องอายความมั่นใจก็กลับมาแล้วความใจกลับมาแล้วแล้วก็ซึ่งมันเกิดจากตัวเราที่เราไม่คิดไต่ตองให้มันเยอะกว่านั้นพอสิ่งที่มันเกิดไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้แต่อย่างน้อยก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิตเลย The pursuit of beauty comes with extreme costs. But it's a risk many in Thailand are willing to take due to beauty trends and societal pressures. We see more people looking for cheaper options and turning to unlicensed doctors.However, you can never really trust unlicensed estheticians, and a simple procedure can lead to a disastrous outcome. เอ๋คิดว่าเราไม่สามารถไปบอกคนนู้นคนนี้อย่าไปฉีดตรงนี้ตรงนี้เอ๋คิดว่ามันไม่ได้แต่ก็จะบอกว่าอย่างน้อยการที่คุณจะเอาอะไรเข้าร่างกายเองคิดไต่ตองให้มันรอบคอบให้ดีที่สุดอย่าเห็นแต่ของถูกอย่าเห็นแต่ว่าตามเพื่อนค่ะเอ๋คิดว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ